ก็วันนี้นะคะเมย์ก็ได้มานั่งคุยกับอาก็อยากจะถามอาเลยนะคะเพราะว่าดูรายการอามาก็มากแล้ววันนี้อยู่กับอาก็อยากจะถามเลยว่าอาคิดยังไงเกี่ยวกับวิกฤตต่างๆที่จะเกิดกับประเทศไทยแล้วก็สังคมไทยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผ่นดินเรื่องน้ำดินน้ำลมไฟที่จะเกิดกับประเทศไทยของเราวันนี้อยู่กับอาถามอยากถามอาตรงนี้เลยผมเป็นคนมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยของเราคงจะหนีภัยพิบัติระดับโลกไม่พ้นเพราะประเทศเราก็ไม่มีอะไรที่มันวิเศษวิโสหรือมีอภิสิทธิ์เหนือประเทศอื่นและสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับแผ่นดินไทยเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติก็คือเกิดจากกรณีแผ่นดินไหวแล้วก็มาจากน้ำอันนี้เป็นประเด็นใหญ่กรณีเรื่องน้ำหลากท่วมกรุงเทพมาจากปิงวังยมน่านนั่นเป็นปัญหาจิ๊บจ้อยน้ำที่มาจากปิงวังยมน่านล้นเขื่อนมาแล้วก็มาล้นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมกรุงเทพความสูงยังไงก็2เมตร3เมตรไม่มีอะไรรุนแรงมากกว่านั้นแต่ถามว่าเสียหายไหมเสียหายนับแสนล้านนับล้านบาทแน่นอนแต่ภัยพิบัติที่ผมวิตกกังวลที่สุดก็คือภัยที่เกิดจากน้ำขึ้นจากทะเลผมเชื่อว่าน่าจะมีภูเขาไฟในอินโดนีเซียระเบิดเร็วๆนี้ผมเชื่อว่าจะมีแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นสึนามิเข้ามาทางอ่าวไทยและอ่าวไทยเนี่ยเป็นอ่าวที่ตื้นเมื่อสึนามิเข้ามาเนี่ยมันจะยกระดับสูงขึ้นและเข้าสูงเทพได้เพราะทุกวันนี้ตัวกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราเนี่ยเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยอยู่ระดับเดียวกับน้ำทะเลบางจุดเนี่ยพระประแดงเนี่ยต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมีสูงกว่าก็นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดภัยพิบัติหรือภัยสตอมเซิร์ชคือคลื่นยกตัวขึ้นมาสูงแค่2เมตร3เมตรเนี่ยแรงอัดของคลื่นจะเข้ามาสูงหรือเกิดกรณีแผ่นดินไหวในทะเลที่อยู่ห่างไปทางฟิลิปปินส์หรือทางอินโดนีเซียเนี่ยมันสามารถทำให้คลื่นเนี่ยแรงอัดของสึนามิเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพได้ง่ายซึ่งเราเลี่ยงไม่พ้นแต่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนฝันหวานว่าคงไม่มีสึนามิเข้ามาในอ่าวไทยนั่นก็เป็นสิ่งที่ทุกคนคาดเอาทุกประเทศก็เชื่อว่าจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นแต่ประเทศจีนก็เจอแล้วเจอเล่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นมหาอำนาจแต่เขาก็สู้พายุทอร์นาโดไม่ได้ปีหนึ่งจะมีทอร์นาโดเข้าถล่มเขาเป็นร้อยเป็นพันลูกในแต่ละปีในแต่ละฤดูกาลซึ่งพายุทอร์นาโดก็สามารถทำลายความเสียหายกับประชากรเสียชีวิตเสียทรัพย์สินจำนวนมากประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่มีกำแพงเมืองจีนที่ยาวที่สุดในโลกมีเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่เขาก็เจอแผ่นดินไหวประชากรเสียชีวิตเป็นหมื่นเป็นแสนในทุกๆปีบางช่วงก็เว้นแค่ปีสองปีแค่นั้นเองซึ่งประเทศเราเนี่ยเราไม่ใช่เป็นชาติมหาอำนาจเพราะนั้นการป้องกันอะไรเราเนี่ยลำบากการป้องกันภัยเอาแค่น้ำหลากมาเมื่อปลายปี2554เราจะมีคนเสียชีวิตถึง600-800คนเรายังเสียหายนับล้านๆถ้าเกิดเป็นสึนามิถ้าเกิดเป็นแผ่นดินไหวถ้าเกิดเป็นเขื่อนแตกถ้าเกิดเป็นแผ่นดินสุดตัวตึกถล่มในกรุงเทพเราเสียหายมากแล้วถ้าเราอย่างนี้ถ้าแบบแค่น้ำเรื่องแค่น้ำเนี่ยมันจะมีวิธียังไงป้องกันยังไม่ต้องบอกว่าสึนามิเข้ากรุงเทพอย่างแค่เรื่องหรือว่าปัญหาน้ำท่วมวิธีไทยเราก็แทบจะแบบวิธีป้องกันนั้นมันมีแน่นอนมันมีและง่ายวิธีป้องกันก็คือ1คุณเข้าใจคุณนึกถึงแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำปิงวังยมน่านไหลลงมาเป็นเจ้าพระยามันต้องไหลผ่านตัวธนบุรีกรุงเทพจังหวัดอยุธยาตั้งแต่อ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาไล่มาถึงกรุงเทพมหานครเพื่อจะลงสู่ทะเลอาทิอ่าวไทยแล้วก็ผ่านพ้นไปย้อนหลังไปเมื่อ200ปีที่แล้วมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณล้าน2ล้านคนมันก็ไม่ผ่านไม่มีเมืองไม่มีบ้านจัดสรรไม่มีอะไรแต่อยู่ดีวันดีคืนดีก็มีคนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเจริญขึ้นมาเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วคุณก็ไปสร้างถนนขวางทางคุณก็ไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมขวางทางคุณก็ไปสร้างกำแพงขวางทางน้ำซึ่งก็เคยลงมาของเขาทุกปีตั้งแต่สมัยพม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาจนถึงวันนี้เขาก็ลงมาเหมือนเดิมเขาลงมาในปริมาณที่เท่าเดิมเมื่อลงมาเสร็จเนี่ยเขาก็โดนถนนเขาไม่รู้จะไปไหนพอไม่รู้จะไปไหนความสูงของน้ำก็สูงขึ้นถูกบีบตอนนี้รัฐบาลไปแก้ปัญหาโดยการทำเขื่อนริมสองแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อแม่น้ำเนี่ยไหลลงมาเนี่ยเขาไหลมากว้างอย่างนี้เลยแต่คุณได้บีบให้เขาแคบขนาดนี้มันก็ความสูงขึ้นเพราะความสูงขึ้นเขื่อนก็แตกเพราะเขื่อนแตกก็ถล่มทั้งฝั่งธนบุรีทั้งฝั่งกรุงเทพซึ่งปัญหาเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะพังเนี่ยมีแน่นอนธรรมชาติของน้ำคุณเมย์รู้อยู่แล้วไหลจากที่สูงลงที่ต่ำถูกต้องไหม
น้ำที่ไหลมาน้ำหลากไม่ใช่น้ำพุไม่ใช่พูดจากล่างเลยบทมันจะไปไหนมันก็ออกที่อื่นตอนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องตัวนี้เขาก็มีวิธีแก้ปัญหาของเขาไม่ใช่ของประชาชนเขาก็รู้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นเขตอุตสาหกรรมนี่เป็นเขตคนรวยให้น้ำไปทางนี้นะฝั่งใต้ของกรุงเทพฝั่งตะวันออกของกรุงเทพน้ำก็ไปท่วมคนที่ยากจนกว่าหรือชุมชนที่เป็นชาวไร่ชนะก็เดือดร้อนก็โวยวายกันพอโวยวายกันเขาคิดว่าเขาปิดปากคนที่ยากจนหรือคนที่มีฐานะทางสังคมน้อยกว่าได้ง่ายแต่ถามว่าวิธีแก้ปัญหาถูกต้องไหมไม่ถูกต้องวิธีแก้ปัญหา1คุณผิดไปแล้วคุณได้หลวมตัวไปสร้างเมืองไปสร้างมหานครขวางทางน้ำที่ไหลมาเมื่อประมาณ100ปี1000ปีที่แล้วประเทศไทยมี77จังหวัดกรุงเทพเป็น1ใน77จังหวัดถามที่ถ้าคุณไม่อยู่ในกรุงเทพไอ้76จังหวัดมันอยู่ได้มันเป็นมนุษย์มั้ยคนที่ภูเก็ตคนที่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนครราชสีมานครศรีธรรมราชเขาก็เป็นมนุษย์เป็นคนและเป็นคนไทยด้วยเป็นคนที่สร้างความเจริญให้กับประเทศไทยด้วยแต่เรามาอยู่เนี่ยถามว่าย้ายเมืองมั้ยไม่จําเป็นต้องย้ายแต่คุณย้ายก้นคุณคุณย้ายตัวคุณเองไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยกว่าถามมีให้เลือกไหมก็มีให้เลือก76จังหวัดไงใช่แล้วกรุงเทพอ่ะก็ค่อยพัฒนาแก้ไขตอนนี้ประชากรกรุงเทพมี8ล้านคุณก็ไม่ต้องไปรอย้ายเมื่อมันมี16ล้านซึ่งจริงๆแล้วคุณไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่านี่คือปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติเราประมาทเราเลินเล่อผู้บริหารประเทศผู้นำของรัฐรู้ปัญหาเรื่องนี้แก่ใจดีแต่ไม่เอาตัวมาเสี่ยงกับการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเมื่อเราไม่อยากเจ็บตัวเราไม่พูดถึงแล้วเราก็แก้ปัญหาให้พ้นยุคของตัวเองไปนั่นเป็นสิ่งที่เราซ้ำซากมา น่าจะอยู่ 30-40 ปีแต่ใช่แต่ภัยที่อาทรณงกลัวมากที่สุดคือภัยคนไทยขัดแย้งกันแล้วฆ่ากันอากล้าฟันธงเลยว่าไม่น่าจะเกิน700วันไม่น่าจะเกิน700วันจากนี้ไปประมาณ2ปีคนไทยหลายฝักหลายฝ่ายหลายพวกหลายขั้วจะลุกขึ้นมาแล้วห้ามหันกันเพราะแค่หมู่บ้านนึงก็แบ่งแยกไปแล้วแหละถูกต้องนั่นคือปัญหาใหญ่และถามแก้ปัญหาอะไรได้ไหมแก้ได้ปัญหาประชาแก้ความคิดใหม่แก้รากเหง้าความคิดของคนไทยใหม่ต้องเลิกแบ่งสีเลิกแบ่งกลุ่มถ้าคนไทยไม่มีเหลืองมีแดงมีหลากสีมีบูไม่มีอะไรทุนคิดว่าคุณรักสถาบันพระมหากษัตริย์คุณรักชาติศาสนาจบสถาบันเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตอบคำถามของคุณเมย์และคำถามอีกหลายคนที่ถามผมง่ายมากถามว่าประเทศไทยจะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติไหมชัวร์ผมฟันธงเพราะประเทศเราไม่มีสิทธิพิเศษอะไรนอกเหนือประเทศอื่นสิ่งใดที่โลกทั้งโลกตกกระทบเราอยู่อย่าไปหวังว่าประเทศเราจะเป็นเกาะเดียวที่เหลืออยู่บนโลกนี้ผมว่าคนที่คิดแบบนั้นเข้าข้างตัวเองเกินไปค่ะทรายก็จะถามอาทรณงค์ว่าที่เขาบอกว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมเนี่ยจะท่วมจริงไหมอ๋อท่วมแน่นอนไม่มีเหตุผลอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าทำไมน้ำถึงไม่ท่วมเทพน้ำท่วมเทพนะมาจากสามปัจจัย1น้ำหลากมาจากที่สูงก็คือทางภาคเหนือน้ำหลากลงมาเพื่อท่วมกรุงเทพเพราะว่ามันระบายน้ำไม่ทันเพราะเราไปสร้างเมืองสร้างถนนสร้างทุกอย่างขวางทางน้ำที่เขาแบบทำให้น้ำออกไปทางอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันออกไปแต่มันก็ไม่ทันมันมีพื้นที่เคยไหลออกไป 100% แล้วคุณไปทำให้มันเหลือแค่ 50% ยังไงก็ไปไม่ได้มันไม่มีทางเพราะฉะนั้นระดับน้ำความอย่างเช่นระดับน้ำเนี่ยมันดาหน้ามา100กิโลเมตรความกว้างของมันเนี่ยแล้วคุณไปบีบให้มันแคบเหลือ50มันก็ความสูงจากเมตรนึงก็ต้องเป็น2เมตรถ้ามันมา3เมตรก็ต้องเป็น6เมตรมันก็อันตรายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราไปสร้างเมืองขวางทางน้ำอันที่2ก็คือน้ำมาจากทะเลก็มาท่วมเมืองได้3กรุงเทพทรุดตัวลงทุกวันปีนึงลงไป1เซนปีนึงลงไป1เซนปีนึงลงไป1เซนขณะที่น้ำก็สูงขึ้นระดับน้ำทะเลขั้วโลกหิมะที่ขั้วโลกละลายน้ำทะเลสมมติตัวเลขกลมๆระดับน้ำทะเลสูงขึ้นปีละ1เซนกรุงเทพจมลงปีละ1เซนก็แสดงว่าปีละ2เซน10ปีเท่าไหร่ก็ล่อไป20เซนแล้วตอนนี้รู้วันนี้ระดับน้ำมันปิ่มกันอยู่พอระดับน้ำสูงแค่20เซน30เซน50เซนครึ่งเมตรเนี่ยมันก็เข้าไปที่ในบ้านท่วมถนนซึ่งเราระบายไม่ทันแล้วซึ่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภัยพิบัติซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์คุณรู้ป่ะเราต้องใช้เงินเป็นแสนล้านสร้างรถไฟฟ้าอุโมงค์ใต้ดินสร้างรถไฟฟ้าลอยฟ้าเราต้องเสียค่าสร้างทางด่วนเป็นแสนล้านรวมแล้วเป็นล้านล้านแต่เอาเงินล้านเนี่ยล้านบาทเนี่ยไปสร้างเมืองที่เพชรบูรณ์ที่นครราชสีมาที่นครศรีธรรมราชที่กาญจนบุรีไปสร้างที่ไหนก็ได้เยอะแยะเลยแล้วก็เอาเข้าไปคุณย้ายก้นตัวเองไปอยู่ลอนดอนไปอยู่บอสตันไปอยู่แคลิฟอร์เนียไปอยู่เมืองไหนได้หมดเลยนะคุณไม่บ่นแต่คุณย้ายจากกรุงเทพ
ไปอยู่เชียงใหม่เชียงรายไปอยู่บนนี่คุณรู้สึกคุณเครียดเราต้องเปลี่ยนค่านิยมตัวนี้ของสังคมไทยและเวลาเราย้ายกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราเอารถเครนรถแท็กเตอร์ไปยกตึกไปเราเพียงแต่ไปสร้างบ้านทีละคน2คน3คนเราขยายไปแล้วเราก็แก้ปัญหาสังคมได้เอาล่ะวันนี้เบรกนี้เราก็คุยกันซีเรียสเนาะเดี๋ยวเบรกต่อไปมาคุยกันเรื่องเบาๆเรื่องความเป็นมนุษย์ของเราดีกว่าดีมั้ยโอเคมั้ยโอเคครับในวันที่ผมอายุ60อัพผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองแก่เกินแก่ผมยังใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์สมบันเหมือนเมื่อ30ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผมจะมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบอย่างสาหัสกันวันใดที่ผมมีโอกาสขโมยเวลาว่างของชีวิตตัวเองผมจะมากับเพื่อนสาวที่รู้ใจถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็มายังภูเขาเทือกเขาป่าเขาระรองภัยแบบนี้แหละครับถ้าเป็นสปีดโบ๊ทผมก็จะพาเพื่อนสาวไปยังเกาะไปกลางมหาสมุทรถ้าเป็นเชสนาไม่ขึ้นเหนือสุดก็ใต้สุดผมใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่างมีความสุขอย่างสมบุกสมบันผมถือว่าผมเกิดมาใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วครับไม่ต้องอิจฉาผมหรอกครับเพียงแต่คุณผู้ชมสลัดความแก่ความเก่าความเศร้าสมองไปจากชีวิตคุณก็จะมีชีวิตอย่างมีความสุขอย่างคุ้มค่าที่เราเกิดมาชาติหนึ่งเชื่อผมนะครับว่าชีวิตของเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุขไม่ต้องอิจฉาผมนะครับว่าไงครับผมขอแนะนำ Big Love ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อคุณผู้ชายทุกท่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Big Love มีส่วนผสมจากผงถั่งเต้าเบต้ากลูแคนสารสกัดเห็ดลิ้นจือสารสกัดมะขามป้อมสารสกัดพริกเพื่อสุขภาพที่ดีเลิศสำหรับผู้รักสุขภาพและมีสุขภาพเพื่อความรักสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Big Love สอบถามที่0844604097 0870556002 0804271119อยากจะถามอามากที่สุดเลยเพราะว่าที่อาทำมาไม่ว่าจะเป็นหนังร้อยกว่าล้านหรือว่าที่เป็นสถานีโทรทัศน์ช่องชาแนลหรือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆใหญ่ๆอาก็ทำมาหรือว่าจะเป็นโรงถ่ายที่บอกว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนแต่ทำไมมีธุรกิจหนึ่งตัวที่เรียกว่าอะไรนะทรายที่เรียกว่า Big Love ใช่อาถึงมาจับเป็นธุรกิจตัวเนี้ยมันดียังไงแล้วถึงทำให้คนที่ทำธุรกิจร้อยกว่าล้านอามาสนใจตัวนี้ตัวนี้คือยาปลุกเซ็กหรือเปล่า ใช่ก็ดีแล้วถามตรงก็จะตอบตรงๆนะครับที่มาที่ไปของการจับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารBig Loveเนี่ยซึ่งคนเข้าใจว่าเป็นยาปลุกเซ็กไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่ยาเสริมอาหารเป็นไม่ใช่ยาด้วยเป็นแค่สมุนไพรสมุนไพรคือตัวนี้ต้องบอกให้เข้าใจว่าการทำสถานีโทรทัศน์ช่องเลิฟชานอลตอนนี้เรามีสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมอยู่ในประเทศไทยมากกว่า300ช่อง 300-400 ช่อง
จานแดงจานดำจานส้มจานเหลืองจานฟ้าจานน้ำเงินมันเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็แย่งกันหาสปอนเซอร์ทุกช่องต้องมีเม็ดเงินในการบริหารจัดการอย่างน้อยบางช่องเล็กที่สุดก็3ล้านต่อเดือนช่องใหญ่หน่อยก็5ล้าน10ล้าน20ล้านต่อเดือนซึ่งมันเป็นเม็ดเงินมหาศาลกับการที่จะใช้เม็ดเงินมาบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์จำนวน300กว่าช่องซึ่งปกติฟรีทีวี3579เขาก็ต้องใช้เม็ดเงินจากกลุ่มโฆษณานี้อยู่แล้วก็มีการสร้างสินค้าขึ้นมาเพื่อใช้ในการทำงานจริงอยู่มียาปลุกเซ็กมีการโฆษณาชวนเชื่อแบบผิดกฎหมายไม่มีอย.เช่นว่าถ้าคุณกินยาตัวนี้สมุนไพรตัวนี้ไปจะทำให้ยาวขึ้นใหญ่ขึ้นซึ่งผมไม่เห็นด้วยและผมแอนตี้1ผิดกฎหมาย2มันเป็นสิ่งที่โกหกพวกลมมันเป็นไปได้ยกตัวอย่างพูดตลกๆอย่างเช่นผู้ชายคนนึงมีความยาวแค่4นิ้วคุณไปกินยาอันนี้กล่องนึงมันยาวขึ้นมาครึ่งนิ้วถ้าคุณยากิน10กล่องมันไม่ยาว10นิ้วเหรอถ้าคุณไปกิน4ปีมันไม่ยาวเป็นงวงช้างเหรอซึ่งมัน1คุณก็รู้มันไม่ใช่ตอนนี้ผมก็พูดในรายการวาทกรรมและหลายรายการของช่องว่าอย่าไปสนใจเรื่องความยาวความใหญ่หรอกครับสนใจเรื่องการให้ความสุขกับคู่สมคู่รักเราให้กับการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ที่โรแมนติกการมีเพศสัมพันธ์ที่ดูดีให้ความสุขเอื้อต่อกันทั้งสองฝ่ายทำยังไงก็แต่ทั้งฝ่ายลูกฝ่ายรับทั้งฝ่ายเพศหญิงเพศชายจะให้ความสุขต่อกันได้ผมว่ามันเป็นเทคนิคมันเป็นทริคที่น่าสนใจกว่าที่ผมตอบคำถามนี่คือผมไม่เห็นด้วยว่าจะมียาชนิดใดทำให้อวัยวะเพศของเพศชายยาวขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ผมเชื่อว่ามียาทำให้แข็งแกร่งมียาสมุนไพรที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งตัวนี้ผมหยิบเอาบิ๊กเลิฟมาทำเนี่ยก็เป็นยา